ว่าปีนี้ปี61เนี่ยจริงๆราคาอย่างนี้เนี่ยนะฮะเป็นมา 8-9 ปีแล้วนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาออกมาพูดในขณะนี้ว่าราคาแพงนะฮะเขาก็บอกว่าราคานี้ก็มาตั้งแต่ปี53แล้วฉะนั้นจริงๆต้องเรียกว่ามันเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่เราเริ่มให้บริการในลักษณะนี้ตั้งแต่ปี49นะแล้วก็เข้าใจว่าในช่วงปี52-53ก็มีการต่ออายุด้วยนะฮะมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามองว่าในระบบนี้ไม่ดีนะฮะเราก็อาจจะเปลี่ยนนะฮะไม่ได้มีปัญหาไปแต่ผมก็อยากจะเรียนว่าถ้าเราเดินทางไปในต่างประเทศนะครับมันไม่มีสนามบินนั้นไหนนะฮะที่มีร้านอาหารอยู่1ร้านแล้วก็ราคาเดียวกันหมดนะฮะมันจะมีร้านอาหารที่เป็นแบรนด์นะฮะเป็นแบบบัดเจ็ตนะฮะหรือแม้กระทั่งสุดๆก็คือสะดวกซื้อเนี่ยซึ่งนั่นเป็นลักษณะที่เราให้บริการในสนามบินนานาชาติของเราทั้งหลายสนามนะครับไม่ว่า